สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเก่งบวกเคงค่ะวันนี้เรามาพร้อมกับสายฝนอันชุ่มฉ่ำฝนตกทั่วฟ้ากรุงเทพเลยก็ว่าได้นะคะไม่รู้ว่าในพื้นที่ของต่างจังหวัดเป็นยังไงแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพหรือว่าอย่างที่ Blue Sky Channel ตอนนี้น้ำท่วมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่น้ำท่วมยังไงฝนตกหนักแค่ไหนเก่งบวกเคงแล้วก็กับโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์วันนี้วันอังคารยังมาเจอกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะที่จะมาให้ความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินส่วนบุคคลค่ะแล้วก็วันนี้กับคุณพนิษฐ์วิกิจเศรษฐ์เช่นเคยนะคะมากันพร้อมหน้าเลยทีเดียวสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ต้องยอมรับนะครับว่าฝนตกหนักมากมากมากเลยค่ะแต่ที่ผมดีใจก็คือว่าช่วงระหว่างขับรถมาเนี่ยก็เห็นทางเจ้าหน้าที่นะครับของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ทำงานกันอย่างหนักมากนะครับโดยเฉพาะข้างหลังของเราเนี่ยคลองแสนแสบนะก็เห็นเรือของเขาเรียกว่าเรือเก็บขยะของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็ดำเนินการตรวจสอบนะครับและเก็บขยะแล้วก็เห็นเครื่องปั๊มน้ำก็ทำงานกันอย่างเรียกว่าเต็มสูบเลยอ่ะครับก็ต้องมีคนทำงานหนักแหละใช่ครับเออหนีคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะเป็นงานของเจ้าหน้าที่แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเราที่อยู่ในกรุงเทพพื้นที่นี้เองเนี่ยก็สามารถช่วยได้ง่ายๆขยงขยะหรือว่าแม้แต่ในเขตก่อสร้างเศษหินเศษปูนอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าหากว่าจัดการได้ครับไม่ใช่ว่าฉีดไปลงท่อน้ำอย่างเดียวซึ่งอันนี้เป็นปัญหาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นปัญหามากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าหน่วยงานก่อสร้างเนี่ยเวลาเขาล้างเสร็จเนี่ยน้ำก็ไหลไปลงท่อสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เกิดปฏิกิริยาก็คือว่าปูนก็แข็งตัวในท่อน้ำและแข็งตัวในท่อน้ำท่อน้ำของกรุงเทพมหานครเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นท่อใหญ่ดังนั้นเมื่อไปขวางทางเนี่ยนะครับมันก็จะค้างอยู่ดังนั้นการเอาออกเนี่ยยากคุณอาจจะลอกขยะได้นะครับอาจจะลอกในเรื่องของเศษไม้เศษขยะอะไรถุงพลาสติกอะไรพวกนี้มันไปได้มันย่อยตัวแต่เวลาปูนซีเมนต์หรือเวลาหินมันตกลงมาอยู่ในท่อเนี่ยซึ่งตกไปเยอะมากนะครับมันออกลำบากฉะนั้นมันจะบล็อกทางน้ำดังนั้นช่วยกรุณานะครับคนไหนที่ทำงานทางด้านเกี่ยวกับงานก่อสร้างเนี่ยเวลาล้างแล้วเนี่ยช่วยล้างแล้วก็เก็บกลับขึ้นมาด้วยเก็บกลับขึ้นมาหมายความว่าอย่างเช่นเวลาล้างล้อรถเนี่ยนะครับอย่าให้น้ำเนี่ยที่ล้างไหลลงมาในท่อนะครับก็จะมีวิธีนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าช่วยกันได้อย่างนี้เนี่ยท่อน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะพูดง่ายว่าโปร่งและไม่ถูกบล็อกโดยไอ้พวกสารแล้วก็ปูนซีเมนต์หรือหินนั่นเองค่ะน้ำก็จะระบายได้อย่างรวดเร็วด้วยใช่ไหมคะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนสังเกตใช่ไหมครับว่าช่วงนี้เนี่ยตกหนักจริงๆนะครับเราต้องยอมรับว่าตกหนักมากๆครับค่ะโค้ชเตรียมเรือหรือยังคะหลายคนบอกว่าต้องไปเอาเรือที่ปีที่แล้วปลายปีที่แล้วเนี่ยซื้อเก็บเอาไว้นี่เริ่มเอามาเช็ดเอามายาอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดเข้าคงหนีฮะหนีเลยฮะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ค่ะแต่ต้องแจ้งคุณผู้ชมวันนี้เราเจอกันช้านิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยเหตุการณ์เฉพาะหน้าข่าวด่วนที่เกิดขึ้นที่หน้ากองปราบตรงพหลโยธินเนี่ยนะคะกับการปะทะกันระหว่างกลุ่มคนที่ให้กำลังใจคุณครูที่ถ้าหากว่าติดตามข่าวนะคะจะมีอดีตครูคนนึงนะคะที่เดินไปถามคุณดารุณีเด็กบุญญาไรที่ห้างดังห้างหนึ่งเนี่ยแล้วก็ทำให้หลังจากนั้นคุณดารุณีเองก็แจ้งข้อหากับอดีตครูคนนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆ อาจจะมีความคลาดเคลื่อนในด้านของการข่าวเล็กน้อยว่าครูจะไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ที่กองปราบแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะคะแต่ว่ากลุ่มผู้ที่กำลังใจคุณครูเนี่ยไปกันเยอะเลยแล้วก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงมาแล้วก็ปะทะกันแล้วก็มีการคว้างปาขวดน้ำคว้างปาอิดตัวหนอนนะคะครับแล้วก็ทำให้มีผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็ส่งโรงพยาบาลหลายรายเลือดอาบเลยทีเดียวค่ะถ้าหากว่าใครได้ติดตามข่าวแล้วก็ Blue Sky News วันนี้ก็รายงานข่าวเรื่องนี้มาจนกระทั่งเวลาค่อนข้างจะล่วงเลยนะคะก็เลยทำให้วันนี้เราเจอกันช้ากันนิดนึงนะคะแต่วันนี้เก่งโอเคงของเราก็ยังคงมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมโดยเฉพาะกับเรื่องราวของการออมเราคุยกันมาตลอดโดยเฉพาะกับประเด็นเรื่องของการปลดหนี้นะคะแล้วก็หวังว่าถ้าหากว่าคุณปลดหนี้ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณก็จะมีเงินออมได้และพอมีเงินออมเราจะจัดการกับเงินออมก้อนนั้นได้อย่างไรเราจะมาคุยเรื่องนี้กันต่อด้วยใช่ครับก็คงต้องเท้าความนิดนึงใช่ไหมครับโค้ชหนุ่มจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็ได้มีการคุยกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการออมเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องทำต่อเนื่องแต่ผมก็จะพูดเสมอนะครับไม่มีคำว่าสายเกินไปจริงครับนับแต่วินาทีนี้ไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นออมได้ใช่ไหมครับจริงครับครับก็คืออย่างที่คุยกันมาตลอดเนี่ยก็คือเราเคลียร์กันเรื่องหนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่ข้อมูลตัวเลขเราเห็นว่าคนประมาณน่าจะเกินครึ่งหนึ่งที่มีหนี้อยู่นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเคลียร์หนี้ได้ปุ๊บเราก็จะมีเงินเหลือนะครับโดยสภาวะเนี่ยถ้าเป็นทางด้านการเงินส่วนบุคคลเนี่ยเราเชื่อกันว่านะครับว่าถ้าใครใช้เงินแล้วเริ่มเหลือแล้วเนี่ยนะครับเริ่มเหลือเนี่ยเขาเรียกเริ่มรวย
อ๋อเป็นสัญญาที่ดีสัญญาที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่เหลือแล้วก็ต้องเข้าเราต้องมีการไปกดรูดบัตรนะครับหรือกดเงินสดออกมาใช้จ่ายนั่นก็คือเป็นการเอาเงินอนาคตมาใช้ถ้าสภาวะวงจรแบบที่ว่าอันหลังเนี่ยนะครับมันก็จะดึงเราไม่ให้รวยสักทีแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มเหลือปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มรวยได้นะครับหัวใจสำคัญก็คือว่าเมื่อเริ่มเหลือก็ต้องจัดการเงินให้เป็นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะได้ครับครับนิดเดียวเพื่อให้ท่านผู้ชมจะได้ชัดเจนครับคำว่าเงินเหลือเนี่ยหมายความว่ารายได้มากกว่ารายจ่ายอ่ะใช่ใช่ครับต่อเดือนแล้วมีรายได้มากกว่ารายจ่ายใช่ครับก็เลยสามารถที่จะเหลือมาออมเวลาเหลือต้องมีความสุขนะรู้ไหมคะคอร์สสุขที่เป็นความลับว่าหนิงว่าหลายคนเป็นหนิงก็เป็นบางครั้งพอเงินเหลือเจ้าเงินก้อนนี้ไม่ซื้ออะไรดีมีความสุขนะครับหรือแม้กระทั่งบางเดือนอย่างเช่นปลายปีเวลาที่มันมีเงินเหลือแน่ๆคือแบบโบนัสเนี่ยพอเราทำงานก็มีโบนัสเข้ามาเดือน2เดือนอันนั้นน่ะเหลือแน่ๆถ้าเกิดแบบใช้จ่ายทั่วไปเราจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าอะไรเสร็จโหมันจะมีก้อนใหญ่ๆเหลือใช่แล้วคนเราเนี่ยเป็นความสุขครับพอเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วมีความสุขมากต้องรีบใช้หรือถ้าเกิดเป็นทำงานในแง่ของที่เราเคยคุยกันอิสระนะครับได้เงินเป็นก้อนไม่ใช่เป็นรายเดือนอันนั้นก็ไม่เรียกว่าเหลือแต่เขาเรียกว่าได้ก้อนใหญ่เข้ามามีรายได้เข้ามาก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บก็ได้เป็นก้อนใหญ่ปุ๊บก็หมดไปเลยค่ะแต่ปัญหาคือเราจัดสรรปันส่วนไม่เป็นพอเห็นเงินก้อนโตก็ตาวาวแล้วก็เริ่มคิดแล้วว่าจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรดีในเรื่องของการใช้จ่ายและสุดท้ายหมดไปก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเงินที่เหลือเนี่ยถ้าเป็นไปได้ในทางการเงินส่วนบุคคลเนี่ยเขาบอกว่าให้บริหารเนี่ยนะครับลงไปในสองส่วนสำคัญส่วนแรกก็คือสำรองไว้เผื่อฉุกเฉินที่เราบอกว่าเตรียมเสบียงสำรองนะครับต้องมีเสบียงสำรองนั่นคือเขาที่เราเคยคุยกันมานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพอเสบียงสำรองเนี่ยเริ่มเต็มเสบียงสำรองเนี่ยเราเติมเงินอย่างที่บอกว่าเราเก็บไว้สักประมาณ 3-6 เดือนให้ดีคือ6เดือนนะครับเดี๋ยวนี้นะมันท่วมง่ายท่วมบ่อยนะเดี๋ยวรู้รัฐบาลให้ดูแลเรายังไงฝนมันตกเยอะแต่จะไปช่วยกรุงเทพฯแล้วก็เป็นห่วงนะครับว่าแบบว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมีสัก6เดือนนะมีสัก6เดือนแล้วเราก็พอที่จะปลอดภัยกับชีวิตว่าถ้าเกิดเหตุโชคร้ายที่ตกงานหรือคนทำงานฟรีแลนซ์เกิดทำงานไปแล้วแล้วเงินได้ช้านะครับท่านมีความจำเป็นต้องใช้จ่าย6เดือนนั้นจำเป็นละเพราะฉะนั้นถ้ามี6เดือนแล้วเก็บได้6เดือนแล้วนี่ยอดเยี่ยมละทีนี้เราต้องมามองเป้าหมายต่อไปคือเกษียณนะครับเพราะว่าสุดท้ายปลายทางวันนึงเราได้เลิกมันคนเราต้องพักทำงานนะครับถึงจุดคนทั่วไปก็55หรือ60แล้วแต่นะครับถ้าภาคเอกชนตอนนี้ก็ประมาณ55แต่ถ้าภาครัฐก็อาจจะ60นะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราต้องหยุดทำงานแล้วพอหยุดทำงานแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรายได้หลักเราหายนะครับถ้าเราไม่มีงานที่ปรึกษางานอะไรสำรองไว้นะครับรายได้เราจะหายรายได้หายแต่การใช้จ่ายยังจำเป็นจะต้องมีอยู่ใช่ครับแม้ว่าจะลดไปบ้างอย่างเช่นตอนเกษียณอาจจะไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนแล้วเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับไม่ต้องมีหลายชุดเพราะอยู่บ้านเป็นหลักเนี่ยนะครับก็อาจจะประหยัดลงมาได้บ้างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นก้อนที่สำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อมีเงินเหลือก็อยากให้นึกถึง2สิ่งนี้ถามตัวเองว่ามีเงินสำรองหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีก็เก็บเงินสำรองแต่ถ้ามีแล้วก็ต้องมามองเรื่องของเงินที่จะเก็บไว้หลังเกษียณค่ะเอ๊ะโค้ชคะสงสัยนิดนึงสมมุติว่าเรามีเงินอยู่ก้อนนึงอาจจะก้อนไม่ได้ใหญ่มากแล้วโค้ชบอกว่าเราควรจะต้องมีการเตรียมเสบียงสำรองแล้วก็เอาไว้สำหรับเกษียณหมายความว่าสมมุตินะคะมีเงินเหลืออยู่แต่ละเดือน 5,000 บาทเราควรจะแบ่งเสบียงสำรองเอาไว้ 2,500 แล้วก็เกษียณ 2,500 หรือเราควรจะเริ่มต้นจากเก็บเสบียงสำรองให้ได้ก่อนแล้วไปที่เกษียณในที่ผมอยากจะแนะนำคืออยากให้เก็บเสบียงสำรองไว้ก่อนนะครับคือเสบียงสำรองมันเป็นอย่างนี้ครับว่าสมมติว่าเรามีความจำเราสมมติเราใช้จ่ายเดือนละ10,000นะครับถ้าเมื่อกี้ 5,000 ก็เก็บปีนึง12,560ก็ได้6เดือนพอดี6เดือนเนี่ย 60,000 นี่ต้องบอก60,000 นี่ต้องบอกว่าเราไม่ได้ใช้มันนี่ฮะยังไม่ได้ใช้นะเก็บไว้เพื่อสำรองค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความจำเป็นต้องใช้มันก็ถือว่ารวมเป็นทุนก้อนเกษียณได้ด้วยในตัวถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเงินก้อนเดียวกันหากมีความจำเป็นเราก็จะรู้ว่าเอาเงินก้อนนี้มาใช้ได้แต่ถ้ายังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ 60,000 นี่ก็เป็นเงินเก็บที่สะสมไว้เป็นวงเงินสำหรับการเกษียณได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยไอเดียผมอยากให้มี6เดือนนี้ก่อนเพราะว่าระหว่างชีวิตการทำงานเราเนี่ยฮะเริ่มต้นสตาร์ททำงานกัน20เกษียณสัก60 40ปีเนี่ยทุกวันมีโอกาสเกิดเรื่องไม่คาดฝันได้ตลอดนะครับอาจจะถูกยกเลิกงานเปลี่ยนต้องย้ายงานเปลี่ยนงานในช่วงที่นึกว่าจะบอกว่าถูกยกเขายกเลิกงานนะอันนั้นก็เป็นแค่เฉยๆเหมือนกันยกเขาเนี่ยใช่ใช่ใช่มากโอ้อะไรหายไปหลายอย่างก็ดำรงชีวิตไม่ได้ก็ต้องเอาเงินสำรองออกมาใช้เพราะฉะนั้นมันมีเหตุที่จะเกิดเรื่องแบบไม่ได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรามีสำรองไว้ก่อนดีกว่านะครับบางคนบอกเอ๊ะทำไปพร้อมกันได้ไหมผมมองว่าไม่ต้องใจร้อนเพราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยเงินเกษียณเนี่ยต้องบอกว่าเงินเกษียณเป็นเงินที่ต้องเก็บยาวมากครับ
ระยะเวลาในการเก็บนะฮะสะสมหลายเดือนหลายปีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบนะครับแต่ถึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เริ่มนะฮะก็คือต้องทำไปพร้อมกันเพียงแต่ว่าให้มีตรงนี้ก่อนพอมีตรงนี้มั่นคงตรงนี้แล้วว่าเอาอะถ้าเราเกิดโชคร้ายเราดูแลตัวเองได้6เดือนแล้วแล้วเราค่อยมองว่าเราจะเติมตะกร้าเกษียณให้มันใหญ่ขึ้นยังไงครับค่ะทีนี้ในส่วนของตะกร้าเกษียณของเราเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเมื่อเราเลิกงานเลิกทำงานไปแล้วอายุ60เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เท่าไหร่และเราจะใช้เงินเราควรจะมีเงินในตะกร้านี้จำนวนเท่าไหร่อะคะโค้ชก็มีคนถามเยอะเหมือนกันจะรู้ได้ไงว่าที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยมันจะพอค่ะก็โดยหลักก็คือว่าเขามีวิธีการคำนวณจริงๆผมปรับเป็นสูตรคำนวณง่ายๆก็คือว่านะครับเอาคิดง่ายๆว่าสมมติว่าท่านเกษียณแล้วมีชีวิตหลังเกษียณอีกสัก15ปีแล้วกันเพราะว่าตัวเลขข้อมูลปัจจุบันก็บอกว่าคนไทยอายุเฉลี่ยเนี่ยนะครับอายุเฉลี่ยเนี่ยขึ้นไปถึง70 75แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเกษียณ55หรือเกษียณ60ก็ประมาณว่าอายุสัก75นะครับท่านจากโลกนี้ไปนะครับ60เกษียณมีเวลาอยู่กับลูกหลานอีก15ปีนะครับพักผ่อนกับตัวเองมีความสุขกับตัวเอง15ปีถ้าคำนวณแบบนี้เนี่ยนะครับก็วิธีคิดง่ายๆก็คือว่าให้เอารายจ่ายนะครับรายจ่ายณปัจจุบันเนี่ยเป็นรายเดือนเนี่ยนะครับคูณด้วย108เข้าไปคูณด้วย108ผมทำตัวเลขเป็นง่ายๆให้นะครับ108นี่เดือนป่ะมาจาก108มาจากตัวเลขผสมกันระหว่าง1นะครับตอนที่เราเกษียณเนี่ยเราจะมีรายจ่ายบางส่วนลดลงรายจ่ายส่วนใหญ่จะลดลงครับอาทิเช่นค่าเดินทางหายไปนะครับค่าเสื้อผ้าอะไรต่างๆก็น้อยลงค่ากินอยู่ก็อาจจะน้อยลงไปบ้างบางคนนะครับเพราะว่าบางคนฟันฟางเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับค่าผ่อนบ้านผ่อนรถอาจจะไม่มีแล้วเพราะว่าถึงเวลานั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของรถเราไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าส่งกันมา30ปีแล้วใช่เห็นผ่อนบ้านผ่อนรถก็จะไม่มีงั้นรายจ่ายกลุ่มนี้จะหายไปแต่จะมีรายจ่ายกลุ่มใหม่ที่เข้ามาก็คือรายจ่ายที่เป็นเครื่องของสุขภาพจะเข้ามาแทนแต่ถ้าเรามีเรื่องของประกันความเสี่ยงที่เราเคยคุยกันอันนี้ก็จะสบายแล้วก็จะดูแลเราได้ส่วนหนึ่งเพราะมันก็เลยมีสมมติฐานว่าคนเราเนี่ยเมื่อหลังวัยเกษียณเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้วเนี่ยนะครับจะใช้จ่ายลดลงนะครับแต่ก็จะไม่พยายามลดคุณภาพชีวิตตัวเองลงไปเคยมีความสุขระดับนี้นะฮะสมัยทำงานฉันก็อยากจะลดลงไปนิดหน่อยฉันไม่ได้แบบโหไปกลับไปแบบสมถะอะไรมาลดลงแต่มันอาจจะกลับตรงข้ามนะหรือเปล่ามีคนพูดถึงว่าเมื่อเกษียณเนี่ยใช้เต็มที่เลยเที่ยวแบบเต็มที่เลยเพราะไหนๆก็ทำงานมา30 40ปีแล้วอดมานานแล้วเพราะว่าเก็บหอมรอมริดมานานแล้วครับมีใช่ไหมครับมีบางคนเนี่ยเก็บเป็น2ก้อนเลยระหว่างเงินที่จะใช้เก็บไว้ใช้จ่ายแล้วก็เงินไว้เที่ยวบางคนแพลนเลยว่าเอานะในชีวิตนี้ฉันขอเที่ยวสัก3ประเทศแล้วก็เก็บเงินบางคนแบบเที่ยวรอบโลกเลยนะหลังเกษียณเลยมีครับแรงไม่มีมีงั้นเลข108เนี่ยมันก็เลยมาจากประมาณ 60% ก่อนเอา 60% ตั้งนะครับคูณด้วย15ปีก็คือ15คูณ12นะครับก็คือ180เดือนถูกไหมฮะแล้วคูณจุด6เข้าไปนะครับก็จะได้เป็นตัวเลขมาคร่าวๆนะครับแต่หมายเหตุก่อนว่าวิธีการคำนวณแบบนี้เนี่ยยังไม่ได้คิดเงินเฟ้อนะครับใช่เพราะว่าวันหนึ่งเงินเฟ้อมันก็ต้องเพิ่มขึ้นแต่นี่เป็นหลักคิดให้ดูง่ายๆก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้ทุกวันนี้ท่านมีรายจ่ายต่อเดือนประมาณ10,000นะครับตีว่าประมาณ10,000คูณ108เข้าไปก็คือ1ล้านกับอีก 80,000 ครับนี่คร่าวๆง่ายๆก่อนยังไม่คิดเงินเฟ้อค่ะถ้าอยากคิดเงินเฟ้อถ้าคิดเงินเฟ้อถ้าอยากคิดเงินเฟ้อก็มาดูว่าท่านเหลือเวลาอีกกี่ปีจะเกษียณถ้าเหลืออีกประมาณ10ปีก็ลองคูณ 1.3 เข้าไปถ้าเหลือประมาณ20ก็เป็น 1.6 นะครับถ้าเหลือ30ปีขึ้นไปคูณ2เข้าไปเลยครับ 100% เต็มอันนี้เงินเฟ้อหมายความว่าเงินที่มีค่าเมื่ออีก10ปี20ปีข้างหน้านะหมายความว่าเงินของเราณวันนี้ก็เล็กลงเล็กลงใช่ไหมครับเมื่อไปถึงตอนณจุดนั้นทีนี้ควรต้องใช้เงินมากขึ้นในการซื้อของสิ่งเดิมสิ่งเดิมเพราะฉะนั้นผมบอกอ่ะทำไมผมเริ่มเก็บก่อนคุณพี่เขาทำไมผมเพิ่งอายุ20พี่เขา30ทำไมผมต้องเก็บแล้วตัวเลขเงินมากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขเงินมันใกล้ๆเคียงกันแหละครับถ้าเกิดผมใช้จ่ายพอๆกันแต่ว่าเงินเฟ้อมันทำใหกว่าคุณจะเกษียณไงเขาพี่เขา30อีก30ปีเกษียณคุณ20นี่คืออีก40ปีคุณจะเกษียณเพราะโอ้โหถึงวันนั้นเงินเฟ้อเราอาจจะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้มันถึงเดี๋ยวเราจะต้องไปคุยกันไงว่าเพื่อที่จะชนะเงินเฟ้อจะทำยังไงในแง่ของเงินออมนะครับแต่ผมก็จะกลับมาว่าสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ชมเองหรือแม้กระทั่งตัวผมเองพวกเราเองเนี่ยก็ต้องมีแรงบันดาลใจที่ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะออมเงินจริงครับแล้วก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะออมไปเพื่ออะไรอย่างบางท่านบอกว่าออมไปจะต้องมีเรื่องของการใช้ชีวิตในบ้านปลายที่มีความสุขครับนะฮะเราก็มีกำลังใจแล้วครับนะฮะที่จะออม
เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเมื่อเราเกษียณเราจะเที่ยวเต็มที่นึกถึงประเทศที่เที่ยวนึกถึงไปเที่ยวไปแล้วรูปแปะไว้ใช่เราเก็บตอนนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปเราทำงานหนักๆหรือเมื่อเราทำงานหนักแล้วเราก็จะมีเรียกว่าแรงกับชีวิตบ้างนะใช่มีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจค่ะทีนี้กลับมาจากที่โค้ชให้ที่วิธีการเมื่อสักครู่นี้ไว้เนี่ยนะคะรายจ่ายปัจจุบันสมมุติว่าประมาณ 10,000 คูณกับอีก108อันนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องของเงินเฟ้ออะไรก็อยู่ที่ประมาณ1ล้านกับอีก 80,000 กับอีก 80,000 ที่มองว่าในอนาคตเราน่าจะต้องมีก้อนนี้ใช่ถ้าคุณกำลังจะเกษียณณวันนี้แล้วคุณจะใช้อายุจะใช้ชีวิตไปอีก15ปีจากนี้โดยมีรายจ่ายต่อเดือนประมาณ 10,000 บาทเนี่ยคุณต้องมีประมาณ 1,80,000 โอเคทีนี้ถ้าเรารู้จุดหมายแล้วว่าเราน่าจะต้องมีเงิน 1,80,000 ในอีกอายุ60ครับเราจะทำยังไงกับที่เราจะได้มากับ1,80,000ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนเรามีเงินออมที่ซ่อนอยู่กับชีวิตตัวเราเนี่ยพอสมควรนะครับอย่างเช่นเงินที่เราถูกบังคับนะครับเราจะชอบบอกว่าชอบมาบังคับฉันเหลือเกินเวลาหักโน่นหักนี่เงินเดือนนะครับเราจะเห็นคุณค่าของมันก็ต่อเมื่อคุณเลิกทำงานนะครับคุณจะเห็นว่าเงินที่มันหักไว้เนี่ยมีปริมาณที่มากพอสมควรนะครับผมพูดถึงตัวหนึ่งแล้วกันที่ถูกหักไปแล้วคนก็บอกว่าไม่ค่อยได้ใช้สิทธิ์ไม่ค่อยได้ใช้สิทธิ์อย่างเช่นประกันสังคมประกันสังคมนะครับประกันสังคมเนี่ยนะครับที่ท่านทำงานทุกๆเดือนเนี่ยนะครับแล้วท่านถูกหักไปประมาณ 5% นะครับหักไปประมาณ 5% เนี่ยท่านจะรู้สึกโอ้โห 5% เอาเงินท่านไปนะครับแต่ว่า 5% เนี่ยเขามีลิมิตก็คือว่าหักไม่เกินสูงสุดก็คือคิดที่รายได้ 15,000 บาทนั่นหมายความว่าถ้าเราได้ 40,000-50,000 ก็จะหักจากแค่ตั้งตัวตั้งก็คือ 15,000 ไปคูณ 5% ครับก็จะหักเดือนละประมาณ750 บาทนะครับแล้วก็ทางนายจ้างนะครับก็จะสมทบเข้ามารัฐก็จะสมทบมาให้คุณด้วยคุณหัก 5% ไป750นายจ้างก็ต้องหัก750คือ 5% มาสมทบด้วยรัฐก็ต้องให้คุณ 2.75 เป็นสมทบเข้ามาในกองทุนประกันสังคมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 2.75% ครับใช่มั้ยครับของยอด15,000 นั้นใช่ครับใช่ครับโอเคเพนก็คือเรียกว่ามันก็มีเงินที่เรียกคือที่บ่นๆกันนะฮะว่าหักเงินทําไมทําไม750เนี่ยไม่ใช้เลยสักหน่อยนึงใช้ก็ไม่ได้ใช้บางทีพอบอกว่าใครเจ็บป่วยอะไรอยากจะใช้สิทธิ์เนี่ยแล้วก็บางทีก็ใช้ประกันตัวเองนะครับหรือใช้ประกันบริษัทอะไรเงี้ยนะครับที่ไม่เคยได้ใช้เลยบ่นกันนะครับแต่ใน 5% เนี่ยมันมีโครงสร้างอยู่ตัวนึงก็คือว่าใน 5% มันจะมี 3% ที่เขาจะออมไว้ให้นะครับในกรณีที่เราชราภาพหรือคลอดบุตร3% อ๋อเหรอคะ3% คือถูกจาก 5% เนี่ยเก็บ 3% ตัวนี้ไปรอไว้ให้นะครับก็วิธีคำนวณง่ายๆผมเคยคำนวณเล่นๆว่าถ้าเกิดเราส่งประกันสังคมทำงานทุกนะทำงานเป็นลูกจ้างประจำส่งประกันสังคมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าส่งครบส่งอย่างน้อย180เดือนก็คือประมาณ15ปีนะครับถ้าเราเป็นลูกจ้างประจำ15ปีนะครับไม่ต้องติดต่อกันด้วยนะครับเราทำงานไป10ปีหยุดเว้นวรรคไปแล้วมาทำต่อนี่ก็ได้นะครับก็โดยปกตินะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับแล้วถ้าเงินเดือนสูงกว่า 15,000 นะครับณวันที่เกษียณก็คือตอนอายุ60ถ้าเงินเดือนท่านเกิน 15,000 เนี่ยท่านจะได้เบี้ยเขาเรียกบำนาญนะครับที่ให้ในกรณีชราภาพเนี่ย คนละ 3,000 บาท 3,000 บาทนะไปตลอดนะครับไปตลอดนะครับดีเลยไปตลอดนะต่อเดือนเหรอคะต่อเดือนนะต่อเดือนไปตลอดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่เคยรู้ยังไม่ได้ใช้กันยังไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าไปบ่นนะอย่าไปบ่นเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้หลักการว่าเงินที่เห็นคือเงินที่ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราแอบสะสมเงินให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราฟังบอกโอ้โห1ล้านกับอีก 80,000 ฉันจะเก็บเมื่อไหร่เก็บยังไงนึกภาพไม่ออกแล้วจะเก็บเงินล้านยังไงนึกภาพไม่ออกแต่ถ้ากลับมาดูที่โจทย์ก็คือว่านั่นก็คือการใช้เดือนละ 10,000 บาทถูกมั้ยฮะเดือนละ 10,000 บาทก็คือแสดงว่ามีคนช่วยเราละ 3,000 ก็เหลือ 7,000 7,000แม้ว่าเงินเฟ้ออาจจะกินไปบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันก็มีทุนขึ้นมาละที่จะทำให้เราเบาขึ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าบ่นนะครับอย่าบ่นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ช่วยเรานะครับช่วยเราเต็มที่แล้วก็รัฐเองก็ช่วยตรงนี้ด้วยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีตัวนึงนะครับอีก2ตัวที่มีลักษณะคล้ายๆกันก็คือข้อชุมเดียวครับเอาตรงประกันสังคมซะก่อนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้บริษัทเนี่ยเขาก็ให้ทางเลือกถูกไหมครับให้เลือกว่าอาจจะต้องการหัก 3% 5% ครับหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าจะให้แนะนำนะก็อยากจะแนะนำว่าให้เลือกสูงที่สุดไว้เต็มไปเลยเต็มไปเลยก็ 5% นะครับใช้สิทธิประโยชน์เพราะอย่าลืมว่าบริษัทเขาก็ต้องเสริมตามที่เราครับเราจัดสรร ใช่เช่นถ้าเราตัดสินใจเลือก3อันนี้เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพป่ะคะอ๋อไม่ประกันสังคมปีนี้เป็นปีพิเศษที่เขาจะมีสดมีลดให้3กับ4ก็คือว่า
เห็นว่าก็คือบ่นกันนะว่าห้ามันเยอะไปอะไรเงี้ยเพราะว่าคนไม่รู้ไงคะคนไม่รู้ว่าเราจะมีสิทธิ์ตรงนี้ตอนที่เราเกษียณก็บอกเอา3เอา4อะไรเงี้ยสามพอเพราะมันไม่ใช่ครึ่งปีแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็3แล้วตอนนี้ก็คือประมาณ4จริง5ไปเถอะนะครับมันไม่เป็นไรหรอกแล้วก็มันจริงๆผมว่ามันนิดเดียวนะผมว่า750เนี่ยถ้าเราแวบๆเราไม่ได้ใส่ใจอะไรเนี่ยเราไม่เราใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้ว750แต่ถ้าเอาไปสะสมตรงนั้นเนี่ยเดือนละ 3,000 ไม่เลวนะระยะยาวเมื่อคุณย้อนกลับมาคุณจะเห็นเลยว่าถ้าเริ่มต้นที่จำนวนมากเปอร์เซ็นต์นะครับคุณตัดสินใจถูกครับเพราะคนส่วนใหญ่จะพูดอย่างนี้ตลอดไม่เคยเจอคนไหนเลยที่บอกว่าเออเลือกน้อยแล้วแฮปปี้ตอนบ้านปลายจริงครับคนส่วนใหญ่จะบอกเออตัดสินใจถูกเพราะว่าคนเขาก็มาใส่เงินให้เราอะรู้อย่างนี้ตอนนี้ใช่ไหมคำเนี้ยคำเนี้ยนะรู้อย่างนี้ก็ใส่มีหักเยอะๆดีกว่าจริงๆแล้วหักเยอะเนี่ยนะครับบริษัทเขาก็ต้องจ่ายเยอะรัฐบาลที่เสริมเข้ามาก็ต้องเสริมเยอะก็เป็นส่วนไปเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นประโยชน์กับเราคือตอนนี้เราไม่เห็นหรอกครับยังไม่เห็นคือแก๊งเดียวกันเลยฮะประกันสังคมเองก็ดีบำเหน็จกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเองก็ดีสำรองเลี้ยงชีพเองก็ดีเป็นกองทุนมองเหมือนผู้ร้ายสำหรับคนทำงานประจำในช่วงที่เราทำงานอยู่แต่จะมาเป็นพระเอกตอนนี้ใช่ไหมเมื่อท่านไม่มีการทำแล้วใช่โอ้ตายแล้วมีหน้าเนาะถ้าวันนั้นเนาะถ้ารู้อย่างนี้เราใส่เยอะๆดีกว่านะครับทีนี้ครับอีกนิดนึงค่ะแล้วส่วนของการคลอดบุตรล่ะคะครับคลอดบุตรนี่จะได้อยู่ที่ประมาณมันก็มีสิทธิ์คลอดบุตรอยู่แล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าจะไม่มีคือจะได้ประมาณเดือนครึ่งนะแล้วก็ที่บริษัทจะต้องชดเชยให้อีกเดือนครึ่งก็คือจะรวมเป็น3เดือนนะครับครับนี่จะเป็นสิทธิ์ที่ให้อยู่แล้วคลอดบุตรกับไอตัวชราภาพเนี่ยรวมอยู่ในเบี้ย3รวมอย่าเรียกเบี้ยสิรวมอยู่ในเงินที่เราสะสมเข้าไป 3% ตรงนี้นะครับเขากันไว้ให้ตรงนี้ 3% เลยจาก5นะฮะเยอะพอสมควรค่ะหลังจากประกันสังคมแล้วแล้วก็จะมีกันก็เป็นกบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะครับครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือเป็นการหักเหมือนกันนะครับแล้วก็บังคับว่านะครับคือข้าราชการเนี่ยจะค่อนข้างเป๊ะก็คือว่าจะหัก 3% นะครับของรายได้ไปนะครับหักเพิ่มก็ได้แต่ว่ามันจะมีเงิน2 ส่วนก็คือว่าเงินที่เราสะสมเข้าไปนะครับจะหัก 3% จากรายได้เรานะครับแล้วก็ส่วนที่รัฐจะสมทบให้ 3% ครับนะครับทีนี้เราหักเกิน3ได้มั้ยก็บอกว่าได้แต่ว่ารัฐก็จะสมทบให้แค่3ครับนะครับแล้วก็เลยคนข้าราชการก็เลยนิยมกันว่าถ้ารัฐสมทบให้3ฉันก็3แล้วกันเท่ากันไปนะครับดูข้อดีอันนี้มีข้อดีมากเหมือนกันนี่นะครับเพราะว่าของกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันลักษณะเป็นก้อนใหญ่แล้วก็จ่ายเพื่อดูแลคนทั้งหมดนะครับแต่ว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกับสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมันเป็นของท่านเองเลยนะใช่เป็นท่านใส่3ปุ๊บรัฐใส่อีก3ปุ๊บนะฮะมันเหมือนกับ 6% แล้วเป็นของเราล้วนๆถูกครับมันเป็นการลงทุนโอ้โหลงทุนที่ได้ 100% นะครับถูกไหมครับเราหักเงินเดือนเราไป 3% ปุ๊บรัฐจ่ายอีก3มันก็ลงทุน100ได้100นะครับมันไม่มีการลงทุนที่ดีแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วพอเอาไปปุ๊บเสร็จแล้วก็2ก้อนนี้ก็เอาไปลงทุนต่อครับนะครับก็มีโอกาสที่ได้ผลตอบแทนสูงขึ้นเขาถึงเรียกว่ากองทุนข้าราชการบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะครับแล้วเราก็คงเคยจะได้ยินนะครับว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ตั้งขึ้นมาอาจจะประมาณถ้าผมไม่ผิดเนี่ยก็สักพักนึงแล้วนะครับผ่านเลขาธิการมาอาจจะสัก 2-3 ท่านนะครับซึ่งท่านปัจจุบันเนี่ยก็เข้ามาบริหารได้ประมาณสัก3ปีแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินว่าอาจจะมีวิกฤตทางด้านการเงินซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบนะครับแต่ผมกล้าพูดเลยนะครับว่าเพราะเคยรับงานทำหน้าที่ที่บริหารเงินของกบข.เขาจะมีวินัยทางการเงินในแง่ของการกระจายความเสี่ยงการลงทุนที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเขามีบอร์ดของพูดง่ายว่าผู้ทรงคุณวุฒินะครับรวมถึงรัฐมนตรีโทษครับปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับนั่งอยู่หัวโต๊ะเลยนะครับซึ่งจะดูแลเงินของข้าราชการแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ยแต่อยากจะให้ข้าราชการซึ่งมีประมาณ2ล้านที่อยู่ในระบบนี้เนี่ยเข้าใจนิดนึงนะครับว่าบางส่วนเนี่ยมันมีความผันผวนได้เพราะว่าการลงทุนของกบข.เนี่ยมั่นใจครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นพันธบัตรรัฐบาลนะครับเช่นพันธบัตรรัฐวิสาหกิจใหญ่ๆที่รัฐบาลค้ำประกันแต่ก็มีบางส่วนที่เขาก็กระจายมาลงในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นยกตัวอย่างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในขณะเดียวกันก็มีบางส่วนไปลงทุนในตลาดต่างประเทศครับซึ่งที่เกิดขึ้นในวิกฤตเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นวิกฤตที่เรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ทำให้ราคาหุ้นของกองทุนที่เข้าไปถืออยู่
ะครับอาจจะตกลงแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าถือเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับเลือกผู้จัดการกองทุนที่ดีมันก็กลับขึ้นมานะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยกบข.เนี่ยก็จะมีผลตอบแทนนะครับเราไม่มองปีต่อปีถ้ามองโดยเฉลี่ยย้อนหลังกลับไป10ปีเนี่ยผมเชื่อว่าเขาหนีไม่พ้นประมาณ 8% 7% 8% ครับบางปีอาจจะถึง 10% 11% บางปีอาจจะน้อยหน่อยก็ขึ้นอยู่กับภาวะการลงทุนแต่โดยเฉลี่ยแล้วเขาต้องบริหารให้ชนะที่เราเรียกว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาดูอย่าไปตกใจนะครับแต่ท่านในฐานะเจ้าของเงินก็ต้องตรวจสอบตลอดนะครับในฐานะเป็นข้าราชการเนี่ยผมก็ต้องให้ท่านแล้วก็พูดอีกครั้งนึงเลยนะครับว่าเมื่อเขาส่งหนังสือชี้ชวนจริงๆไม่ใช่หนังสือชี้ชวนด้วยซ้ำเขาเรียกว่ารายงานผลการดำเนินงานของกองทุนท่านกรุณาอ่านท่านกรุณาตรวจสอบแล้วท่านเปิดพอร์ตของกองทุนกบข.ซึ่งเขาควรจะต้องให้ท่านดูดูแล้วว่าตัวไหนที่ท่านคิดว่ามีความเสี่ยงแล้วท่านรู้ท่านรีบบอกเขาเลยบอกได้ด้วยบอกได้ผมเชื่อว่าเพราะเขามีหน่วยงานนะครับที่ดูแลเรื่องของว่าข้าราชการสัมพันธ์ค่ะก็คือว่าดูแลเรื่องของความเข้าใจของกองทุนนี้เพราะหลายท่านที่เป็นข้าราชการเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเลยก็ใส่เงินเข้าไปแล้วเจอวิกฤตบางทีก็ตกใจตกใจเสร็จโอเคถอนไม่ได้ก็เกิดปัญหาขึ้นมานะครับแน่นอนเราก็ต้องมั่นใจว่าผู้บริหารนั้นมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับใครมาเป็นผู้จัดการกองทุนก็ต้องซื่อสัตย์นะครับเขาเองเขาไม่ได้บริหารเองนะครับเขาส่วนหนึ่งมีทีมบริหารแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็เรียกว่าเอาซอร์สหรือไปจ้างผู้จัดการกองทุนมืออาชีพทั้งในและต่างประเทศบริหารแต่ผมว่าท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของเงินไม่ใช่เขานะครับตัวผู้บริหารกบข.นี่ไม่ใช่เป็นเจ้าของเงินข้าราชการทุกท่านเป็นเจ้าของเงินเนี่ยก็กรุณาตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอหรือทรัพย์สินที่เขาถือว่าถ้าไหนมีความเสี่ยงผมว่าร้องเลยโวยเลยกรุงเทพมหานครเนี่ยมีข้าราชการอยู่แสนคนมีข้าราชการที่บำนาญไปแล้วของเราเนี่ยเราเรียกว่ากบก.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่อาจจะต่างกันนิดนึงก็คือว่าไม่ได้เป็นการลงทุนในลักษณะที่มีรายละเอียดมากเหมือนกบข.ส่วนใหญ่จะเป็นการฝากเงินซึ่งจริงๆแล้วของกรุงเทพมหานครเองก็พยายามตอนนี้ดูอยู่ว่าจะหาทางออกยังไงหรือหาทางเลือกยังไงให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นค่ะนั่นก็เป็นสวัสดิการที่ทางรัฐเนี่ยดำเนินการให้ทั้งประกันสังคมกบข.แล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็เป็นของบริษัทเอกชนด้วยใช่ไหมคะอีกหนึ่งอันที่น่าคุยนั่นก็คือเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งก็เริ่มขึ้นในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์แต่ว่ายังไม่ได้รับการสานต่อจากรัฐบาลชุดนี้อันนี้มีความน่าสนใจเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสนับสนุนการออมให้กับประชาชนด้วยแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดกันนะคะกับรายการเก่งบอกเคงในช่วงที่2ค่ะ